สวัสดีครับหมวยเขื่อนนะครับก็ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยเหมือนเดิมนะครับ โพนามสองเกลือหรือซาพนามเกลือน,นะครับคือเดเดิมนะครับแล้วันนี้ก็อยากมาคุยกับทุกคนนะครับเรื่องสกิลการใช้ชีวิตนะครับไม่ต้องเสียตังมานั่งแบบรีเฟล็กหรือมานั่งคิดเองหรือว่าหาในเน็ตหรือใน Google ได้เนี่ยมี skill สกิลอะไรบ้างที่สามารถพัฒนาเรากับงานของเรานะครับคเรียแพรความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนครอบครัวหรือกับแฟนก็ได้นะครับตอนนี้ในยุคโควิดนะครับก็อยากจะมาให้กําลังใจทุกคนละกันหลายๆคนก็อาจจะยัง เครียดอยู่กังวลอยู่ว่าเออเรื่องงานทําอะไรดีฝึกทักษะไหนดีนะครับพี่ขินต้องพูดตรงๆเลยว่าพี่ขินไม่มีคําตอบให้ทุกคนหรือคําตอบเดียวที่สามารถอัพพลายได้หมดทุกคําถามนะครับแต่เรามาฟังกันตรงนี้ได้เป็นพื้นที่ปลอดภัยเพื่อจะสบายใจขึ้นและที่สําคัญนะครับน้องๆ generation z ที่กําลังเรียนหนังสือกําลังเรียนจบหรือว่ากาลังเริ่มต้นถ้าอยาก พัฒนาตัวเองเข้ากับคนให้ได้ดียับการงานความรักเพื่อนและครอบครัวมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราลองไปพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้นะครับใครมีอะไรคอมเมนต์ไว้ได้ใครมีอะไรอยากถามส่งดีเมาถามพี่เขินได้นะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะเรื่องแรกเลยเนี่ยเราอยู่ในยุคโควิดเราอยู่ในยุคที่ หลายๆอย่างมันเครียดเราระแวงในหมดเลยเฮ้ยคนนี้เป็นหรือเปล่าวะเราเป็นหรือเปล่าวะหรือว่าบางทีอย่างเงี้ยแบบการกดดันจากงานงานหายากเงินหายากขึ้นนะครับสิ่งที่พี่เคนอยากพูดถึงคือเอมพั h ซีเข้าใจเราเข้าใจเขานะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่าว่าเอมพัธซีเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันแตกต่างจากซิมพัธซี่ยังไงนะครับเล่มนี้เลยเขาพูดถึงว่าเอมพั h ซีคืออะไรเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะครับเขาบอกว่าเอมพั h ซีภาษาอังกฤษนะครับ this Empathy trying see the trying to is world of another person from their point of view. It involves trying to understand their world, their meaning, their life. แปลว่าเรา,าพยายามที่จะเข้าใจคนคน,นึงจากมุมมองของเขานะครับไม่ได้เข้าใจใครจากที่ว่าเออก็ฉันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าฉันเป็นแบบนี้เขาต้องรู้สึกแบบนี้อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่ Empathy Empathy คือการที่เราจะเข้าใจคนคนหนึ่งว่าเขารู้สึกแบบ ถ้าเขาบอกว่าเขาเศร้าอ่ะถ้าเราคิดว่าเราเป็นเขาเราเจอแบบเขาเราคงเศร้าแบบนี้นะในแบบที่เราอยากอยู่กับเขานะเพราะอย่าลืมนะครับเราไม่มีทางเข้าใจใคร100%แต่เราสามารถพยายามเข้าใจได้ว่าเออถ้าเขารํลำบากอยู่แบบนี้ถ้าเราเป็นเขาเราใส่รองเท้าเขาอยู่เนี่ยเขาจะรู้สึกแบบไหนและเป็นการอยู่กับเขานะครับถ้าเกิดเขาทุกข์เราทุกข์ไปด้วยกันถ้าเขาสุขเราสุขไปด้วยกันอันนั้นคือเป็นเอมพัตีนะครับซิมพัตี คือการที่เราเห็นใครคนหนึ่งทุกหรือสุขเราเราบอกเขาว่าอันนี้เป็นการให้กําลังใจเหมือนแบบเราอยู่อีกห้องนึงแล้วมาแตะแตะแบบว่าเออเธอเดี๋ยวมันก็ดีนะเดี๋ยวมันก็หายนะมันเป็นการแบบโทรไม่เป็นไรนะ ซึ่งซิมเพอร์ีเนี่ยหลายๆครั้งแล้วถ้าเราให้กำลังใจใครแบบซิมเ a อร์ีเนี่ยคนคนนั้นเขาอาจจะรู้สึกแบบ disconnect นิดนึงเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเขาสามารถแชร์พื้นที่ปลอดภัยตรงนี้ได้วันนี้คือข้อแตกต่างในมุมของพี่เขื่อนนะครับว่าเอมพัซซีกับซิมเ a อร์ีคำถามที่พี่เขื่อนอยากจระถามทุกคนแล้วลองตอบในคอมเมนต์ได้นะครับว่าทุกวันเนี่ยเพื่อนเพื่อนมีเอมพัซซีเนี่ยหรือว่ามีแบบความห่วงใยให้กับคนเนี่ยเพื่อนๆนใช้เอม a t h y ีหรือว่าซิมเ a อร์ตีคะใครมีคําตอบก็แชร์ข้างล่างได้นะคะค พี่เขินว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดของการฝึกเอม a พ h y ีนะครับคือท่องไว้ว่าเราจะไม่เปลี่ยนใครถ้าเราเลือกนะเราเลือกจะอยู่กับเขาเราเลือกที่จะอยู่กับเขาในแบบที่เขาเป็นเลือกที่จะไปอยู่ในโลกของเขาฟังเขาไม่เอาของของเราไปโยนใส่ของเขาหรือว่าไปแย่งพื้นที่เขาฝึกอยู่กับใครคนหนึ่งในแบบที่เขาเป็นจริงๆและอันนี้มันจะลิงเข้าไปสู่อันต่อไปค่ะก็คือ listening skills ค่ะซึ่งพี่เขนมองว่าสําคัญมากในโลกเราตอนนี้ พูดถึงการ listening skills นะครับก็คือการฟังพอพูดปุ๊บเนี่ยพี่เคนรู้เลยว่าหลายคนจะแบบพี่เคันคะการฟังคือเรื่องปกติของมนุษย์อยู่แล้วเรา c o m m u n i c a t e อยู่แล้วนะคะแต่พี่เขอยากจะพูดถึงวันนี้ก็คือ listening skills ก็คือ listening without prejudice นะครับภาษาอังกฤษนะครับฟังคนแบบไม่ตัดสินคน อันแรกเลยเนี่ยคือการ limit interruption คือการที่เราฟังใครคนนึงนะครับฟังเขาแล้วให้เขาพูดให้จบอ่ะมันฟังดูง่ายมากนะครับแต่ว่าการที่เราจะฟังใครแล้วฟังให้เขาพูดให้จบเนี่ยยากมากที่เราจะไม่เอาเรื่องของเราเนี่ยไปแบบห้ามของเขาเช่นมีคนนึงเขาเล่าเรื่องปัญหาที่เขาเจอเรื่องแฟนอยู่ว่าเขาทุกอะไรอยู่เนี่ยหลายๆครั้งเราจะแบบเออเราก็มีปัญหาแบบนี้เหมือนกันฉันก็มีเออฉันคอนเน็กอะไรอย่างเงี้ยการที่ไม่อินทารับใครคือให้เขาพูดให้เสร็จก่อน แล้วเราค่อยพูดเรื่องของเราอันนี้ลองดูนะครับลองสังเกตตัวเองว่าเออว่ะฉันฟังพี่เขื่อนมาวันนี้เราเป็นคนที่แบบฟังใครจนจบหรือเปล่าหรือเราเป็นคนที่ฟังแล้วจะต้องแบบพูดว่าเรารู้สึกอะไรลองพูดแบบไม่ขัดเขาดูนะครับลองสังเกตตัวเองดูนะครับอันที่สองพี่เขื่อนชอบมากประโยคนี้นะครับแลวพี่เขื่อนใช้ในชีวิตประจำบ่อยมาก Pay attention to what s being said Not what you want to say นะครับคือการฟังตั้งใจฟังในสิ่งที่คนคนหนึง่งหรือว่าใครคนหนึง่งหรือว่ากลุ่มกลุ่มหนึ่งกํลาลังพูดอยู่ไม่ใช่สิ่งในที่เราอยากพูดหลายๆครั้งเนี่ยวเวลาเราคุยกับใครหรือวเวลามีใครมาแชร์ปัญหาหรือว่าคุยกับแฟนหรือว่าที่ทํางานเนี่ยเราได้ยินคนเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเราไม่ได้ยินในสิ่งที่เขาพูดอยู่นะเรามมวแต่ไปติดอยู่ในไอ้สิ่งที่ว่าเออกูจะตอบอยังไงวะเราจะตอบอยังไงวะเพราะฉะนั้นนะครับให้เราฟังในสิ่งที่คนคนหนึง่งพููดอย่ แล้วลองบวก e m p a t h ีเข้าไปด้วยนะครับที่พวกเราพูดไปเกียวว่าเออเขาพูดอยู่เนี่ยเขาพูดอะไรกับเราเขาสื่อสารอะไรอยู่ในสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเราเข้าใจถูกไหมอันนี้พี่เขินก็ฝากด้วยและอันนี้พี่เขินชอบมากแล้วมันคือสกิลแบบนักจิตบําบัดเลยซึ่งพี่เขินว่าหลายคนอาจจะแบบ uncomfortableuncomfortable Un ก็คือรู้สึกแบบเอ้ยไม่สบายตัวไม่สบายใจจังเลยใหญ่ก็คือ be okay with silence นะครับหรือว่าการที่เราจะโอเคกับความเงีย yeah. บ หลายครั้งสังเกตนะครับเราคุยกับใครเราให้คาปรึกษากับใครหรือว่าเราอยู่กับใครก็ตามอ่ะพอมีความเงียบแล้วเนี่ยคนเริ่มลนแล้วหรือแม้แต่กระทั่งไปออกเดทก,ก็ตามหรือใครคนหนึ่งกาลังพูดอยู่แล้วมันเงียบเพราะเขากำลังคิดอยู่เนี่ยเราเป็นคนแบบไหนลองถามตัวเองนะครับเราลนไหมเรากังวลกระวายไหมเราเพยายามจะพูดอะไรออกไปไหมให้ความเงียบมันหายไปนะครับลองอยู่กับความเงียบดูสิลองใช้ความเงียบนั้นอนะ่ะเป็นการสื่อสารไม่ต้องพยายามที่จะให้มีเสียงพูดตลอดเวลาแล้วลองดูว่าเวลาเราเงียบแล้วเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง Conversation มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างลองอยู่กับเขาเชื่อพี่เขินสิอะไรหลายๆอย่างมันขึ้นมากับความเงียบได้เยอะมากเลย <S <S สุดท้ายแล้วอันนี้เป็นที่พี่เคนอยากเสริมเขานะครับมันก็ลิงเข้าไปใน Empathy ด้วยก็คือ listening without prejudice ครับผมหรือว่าการฟังใครคนหนึ่งแบบไม่ตัดสินเขาเดี๋ยวพี่เขนจะยกตัวอย่างง่ายๆเลยเราฟังเรื่องใครคนหนึ่งหรือเราฟังเรื่องว่าใครแบบประสบกับปัญหากับแฟนมาอะไรอย่างเงี้ย เราจะตัดสินไปแล้วว่าอ๋อเออปัญหาอย่างเงี้ยมึงเจอกูก็เคยเจอกับแฟนเก่าก็เป็นอย่างเงี้ยเชื่อกูสิว่า1 2 3สเป็นอย่างนี้แน่นอนอันเนี้ยเขาเรียกว่า listening with prejudice คือเราฟังแล้วเราตัดสินไปแล้วเพราะฉะนั้น listening without prejudice เนี่ยคือการเราฟังเขาไปเลยว่าอ๋อเออมีปัญหากับแฟนหรอปัญหาเป็นแบบนี้ใช่ไหมไหนลองบอกหน่อยปัญหามันเป็นยังไงมันรู้สึกยังไงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นแบบไหนอ๋อขอข้อมูลเพิ่มได้ไหม เพราะฉะนั้นนะครับ listening without prejudice นะครับคือการที่เราไม่เอาเรื่องของเราความรู้สึกของเราหรือข้อมูลของเราไปโยนใส่ของเขานะครับฟังในสิ่งที่เขาอยากเราเขารู้สึกอะไรและเขาอยากแชร์อันนั้นเรียกว่า listening without prejudice นะครับพี่เขินขอฝากอันนี้ด้วยนะคะพี่เขินแบบคิดตลอดเลยนะเรื่อง critical thinking เนี่ยว่าอยากให้มีคนมาสอนให้เร็วกว่านี้ พราะว่ารู้สึกว่าเมืองไทยเนี่ยปเ,เป็นประเทศที่แบบเป็นหลายๆครั้งพี่เขินโตมากับไม่เหมารวมนะนี่ประสบการณ์พี่เขินนะหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองนึกออกไหมาซึ่งพี่เขื่อนแบบมีแบบค r i t i c a l อ thinking เร็วกว่านี้พี่เขินรู้สึกว่าพี่เขินจะได้ใช้ชีวิตที่เป็นตัวเองมากกว่านี้ครับพี่เขินต้องเป็นแบบนี้ใส่แบบนี้ทำตัวแบบนี้เรียนแบบนี้คณะนี้พี่เขินก็โตมากับสังคมที่รู้สึกว่าอ๋อถ้าเกิดสังคมบอกว่าดี คุณพ่อคุณแม่บอกว่าดีแปลว่ามันต้องดีแน่เลยแต่พอมาเริ่มมีค r i ิติค l อ h i n งกิได้เริ่มแยกแยะได้เรื่องวิเคราะห์เราเริ่มดูว่าอะไรมีความหมายกับพี่เขื่อนอะไรดีกับเขื่อนหรือว่าอะไรที่พี่เขื่อนอยากลองแล้วตอนหลังมันอาจจะไม่ดีก็ได้แต่พี่เขื่อนได้ลองและเป็นตัวเองมากขึ้นพี่เขื่อนคงนั่งไทยมาชีไม่ได้นะแต่พี่เขื่อนอยากให้มีคนมาบอกพี่เขื่อนมากเลยว่าเออคุณิติค้อเต็งกิมันคืออะไรวันนี้ก็เลยอยากเอาเรื่องนี้มาแชร์ค่ะ Critical ครคิติคแอะต้งกิ้งมนะครับ ทุกวันนี้เวลาเราเสพสื่อเนี่ยสื่อมันมาจากฝ่ายเดียวนึกอหกไหมครับเราดูจากเราจากดูจาก Facebook เราดูจาก Tik t o อกเราดูจากทีวีอย่างเงี้ยเราเห็นสื่อแล้วเนี่ยมันเป็นข้อมูลปึ้งมาเลยการเราเห็นสื่ออย่างเงี้ยไม่ผิดนะครับการมีสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยคือเป็นข้อดีของเจเนอเรชันนี้ของยุคนี้มากเพราะว่าสื่อเยอะเท่ากับข้อมูลเยอะแต่ข้อมูลเยอะเนี่ยเราอยู่ตรงไหนของข้อมูลนี้เราสามารถคิดแยกแยะวิเคราะห์มันจริงมากน้อยแค่ไหนไปเอามาจากไหน ใครเป็นคนปล่อยข้อมูลมานะครับเพราะหลายๆครั้งมันอาจจะขัดเพื่อนเราแตกแยกกับครอบครัวได้นะครับแต่แน่นอนมันทําให้เราเป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้นแน่นอนครับผมอันแรกเลยคือการตั้งคําถาม question พี่เขนพูดภาษาอังกฤษคํานี้ถ้าเกิดวันนี้พูดหยาบหน่อยเพราะพี่เขนอินนะครับ question the fuck out of everything ตั้งคําถามกับแม่งทุกอย่างอะ่ะก็จะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องสิ่งที่เราชอบอะไรผิดหรือถูกตั้งคําถามก่อนเลยว่าทําไม เพราะอะไรเรารู้สึกยังไงมันมาจากไหนข้อมูลนี้เออทำไมถึงคิดแบบนี้ถ้าคิดแบบนี้มันเป็นหนึ่งคำตอบอะมันมีมุมอื่นออกมาได้หรือเปล่าแต่หนึ่งในอันที่ใช้เป็นตัวอย่างที่ง่ายที่สุดสำหรับที่เคย่อนเลยคือข้อเตียงกิ้งกิก็คือเสื้อผ้าไม่มีเพศถามมาตลอดเลยอะว่าทำไมทำไมสังคมต้องบอกว่าผู้ชายต้องใส่แบบนี้ ทำไมผู้หญิงต้องใส่แบบนี้ทำไมฉันใส่ไม่ได้แล้วถ้าเกิดฉันเป็นคนตัวใหญ่ทำไมฉันถึงใส่เสื้อผ้าตัวนี้ไม่ได้อะเราถ้าเกิดใส่แล้วพุงออกทำไมจะใส่ไม่ได้นืกอออกนะนี่คือคำถามแรกๆที่พี่เขื่นลองยกตัวอย่างนะ apply critical thinking แล้วพอตั้งคำถามเสร็จปุ๊บหาข้อมูลทำไมคนนึงบอกว่าใส่ไม่ได้อ๋อมันเป็น marketing strategy มันไปในยุคนี้ที่มีการเหยียดเพศเกิดขึ้นหาข้อมูลเสร็จแล้ว พี่เขนคิดยังไงกับข้อมูลพวกนี้ก็ลองเอาเสื้อผ้าที่สังคมบอกว่าเป็นของผู้หญิงเนี่ยมาลองใส่ดูเองเอาเสื้อผ้าที่บางคนบอกว่าไม่เหมาะกับสัสดส่วนแบบนี้เขืนเป็นคนตัวกว้างไหลกว้างมีพุงนะใส่เสื้อแบบนี้ไม่ได้ลองเอามาใส่ดูพอเราเอามาลองแล้วเนี่ยก็มาดูว่าเรารู้สึกแบบไหนรู้สึกยังไงอ๋อใส่ Happy แล้วแฮปปี้นี่ก็คริติคอลทิงกิ้งแล้วแปลว่าสังคมบอกว่าไม่ดีเรื่องของสังคมเพราะว่าฉันอยากใส่อันต่อมาที่พี่เข่อนอยากพูดถึงนะครับคือ Creativity expression skills นะครับจริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่ i l l ลหรอกแต่พี่เขนแบบรู้สึกว่ามันเหมาะกับวิดีโอวันนี้เหลือเกินนะครับทุกคนอาจจะยึดติดว่าทำยังไงให้แบบปูเป็นคนแบบ create หรือว่าเป็นคน creative พี่เขนกล้าพูดเลยนะแล้วพี่เขินแบบคิดอย่างจริงๆนะครับพี่เขนรู้สึกว่าทุกคนบนโลกเป็นคน creative ปัญหาไม่ใช่อยู่ที่ว่าทำยังไงให้คน creative หรือไม่ creative นะครับพี่เขนว่ามันอยู่ที่ว่าเรารู้หรือเปล่าว่าเราสามารถ express หรือว่าสามารถ ระบายความครีเอทีฟนี้ออกมาครับผมยกตัวอย่างนะครับอย่างพี่เขื่อนเนี่ยพี่เขื่อนสามารถปลดปล่อยครีเอทีฟตี้ของพี่เขื่อนได้โดยการแต่งตัวแต่งหน้าแล้วก็พูดในสิ่งที่พี่เขื่อนชอบและรักบางคนครีเอทีฟได้ผ่านอาร์ตเวิร์กในการทำงานในการอาร์ตในการระบายออกมาบางคนสามารถครีเอทีฟในการผสมเหล้าทำแอลกอฮอล์แล้วสามารถปลดปล่อยสิ่งที่รู้สึกได้อกมาออกมาผ่านการทำดริก์ออกมาดริ้งหนึ่ง เพราะฉะนั้นการที่จะเป็นคนครีเอทีฟเนี่ยไม่จําเป็นไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนวาดรูปเก่งเป็นคนทําอะไรออกมาแล้วสําเร็จไม่ใช่นะครับครีเอทีฟไม่ใช่เท่ากับความสําเร็จนะครีเอทีฟิตี้คือสามารถหาวิธีปลดปล่อยในความรู้สึกของตัวเองเออกมาได้ครับผมพี่ขันตอกย้าให้เลยนะครับว่าเฮ้ยทุกคนอนะครีเอทีฟเว้ยทุกคนมีครีเอทีฟิตี้ในตัวปัญหามันอยู่ที่เราเจอหรือ,อยังว่าเราสามารถปลดปล่อยความครีเอทนี้ออกมาได้ยังไงคะ่ะอันนี้พี่ขันก็ขอฝากไว้แล้วกันนะคะ แนะนำหรอว่าหายังไงลองคําตอบเดียวเลยคือลองอย่าไปกลัวโอ้ยหนูไม่กล้าวาดรูปกลัวคนมาบอกว่างานหนูไม่สวยหนูไม่กล้าลองทําคอนเทนต์ไม่กล้าเล่นติกต็อกเพราะว่ากลัวจะออกมาไม่ดีถ้าเราไม่ลองเท่ากับไม่รู้ถ้าไม่ลองเลยเนี่ยไม่เกิดขึ้นแน่นอนหนึ่งร้อแต่ถ้าเกิดลองมีโอกาสที่จะชอบแล้วก็มีโอกาสที่จะไม่ชอบถ้าเกิดเราลองเราจะรู้ครับว่ามันใช่ของเราหรือไม่ใช่ของเรานะครับแล้วถ้าเกิดมัน มันยากเนี่ยก็ค่อยๆค่อยๆทีละนิดมันออกมามันมันเกี่ยวกับเรื่อง comfort zone นะการออกจาก comfort zone เนี่ยหลายๆคนชอบมองว่าออก comfort zone คือออกมาเลยเฮ้ยออกจาก comfort zone แล้วไม่ใช่นะคะการออกจาก comfort zone เนี่ยคือการเหมือนไปแช่ออนเซ็นอ่ะค่อยๆเอาเท้าลงไปค่อยๆลงไปเข่าพอเข่าเราไม่ร้อนแล้วค่อยๆลงไปอีกเอาบั้นท้ายลงไป comfort zone เหมือนกันการหาวิธี express ตัวเองก็เหมือนกันค่ะค่อยๆหาสเต็ปตัวเองครับไม่ลองเท่ากับไม่รู้ค่ะ แล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือ self management skills ครับผมหรือว่าทักษะในการจัดการตัวเองว่าจะใช้ชีวิตยังไงรูปแบบไหนตารางงานเป็นยังไงนะครับในสกิลนี้ขออนุญ,ญาตใช้ตัวเองเป็นตัวอย่างแล้วกันนะคะเรามาแชร์แล้ว, share, ลวด,ดูว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถ apply อะไรได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ self management skills เนี่ยเกี่ยวกับการที่เราสามารถจัดตารางเวลาในการทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหน พี่เขินเป็นคนที่ออตอนเช้าตื่นมาปุ๊บไปวิ่งก่อนวิ่งเพื่อให้สุขภาพจิตกับสุขภาพกายดีกลับมาทํางานพักตกเย็นนอนปุ๊บเชื่อว่าทุกคนอาจจะฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยก็ปกตินี่แล้วมัน self management skill ยังไงนะครับแต่พี่เขนจะมาแตกให้ลึกให้ฟังนะครับตัวอย่างเลยคนชอบลืมเวลาพัก เวลาพักนี่สําคัญมากนะครับในการเอาเวลาพักเนี่ยไปอยู่ในตารางหลายๆคนไม่มีเวลาพักในตารางนะหลายๆคนมีเวลางานในตารางแต่ไม่มีเวลาพักในตารางเขียนไปเลยว่าพักเบรกเที่ยงเนี่ยอยู่ให้ตัวเองถึงไหนถึงเท่าไหร่ พักเนี่ยพักยังไงให้เอฟเฟกตีฟที่สุดถ้าใครพักแล้วแบบกินข้าวหน้าจอคอมหรือกับงานอย่างเงี้ยพี่เขือนรู้สึกว่าอันนั้นไม่ได้เป็นเซลฟแมนจเมนท์ที่ดีนะครับเราอาจจะมองไปเลยว่าอ๋อการพักเนี่ยคือการตัดตัวเองออกจากหน้างานจากหน้าคอมจากออฟฟิศคอมนะครับอาจจะไปนั่งกินที่อื่นก็ได้อย่างพี่เขือนเนี่ยทำงานเสร็จหน้าคอมปุ๊บพี่เขือนไปกินข้าวหน้าบ้านหรือว่าเดินไปกินข้าวกับคุณแม่คุณตาคุณยายให้ตัวเองเนี่ยขาดอันนี้การเป็นการแมนจให้การพักเที่ยงหรือว่าการพักผ่อนเนี่ บุ๊กฮอลิเดย์อันนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งสําคัญที่พี่เขื่อนเพิ่งเริ่มทำครับผมคือการจองตารางงานวันหยุดว่าอ๋อเออเดี๋ยวไปเที่ยวกับเพื่อนกลุ่มนี้นะคอนเนคกับเพื่อนกลุ่มนี้นะหลายๆคนที่ติดงานเหมือนพี่เขื่อนเนี่ยหรือว่าติดนิสัยการทํางานในเยอะเนี่ยอาจจะขาดตรงนี้ไปลองกลับมาคิดว่าเออว่ะมีปัญหากาแฟแล้วเราโทษเขาว่าเราเขาไม่มีเวลาให้เราเลยหรือเราไม่มีเวลาให้เขาเลยอ่ะเ,เ,เ,เราเริ่มบุ๊กเวลาให้เขาในตารางงานเราหรือ,อยัง,อย,งอย่างพี่เขื่อนเนี่ยพี่เขื่อนบุ๊กไว้เลยนะในตารางในตารางว่าอาทิตย์นี้จะไปเดท ไม่มีแฟนแต่ว่าเนี่ยวันอาทิตย์นี้มีเดทและไม่รับงานเพราะว่าอยากให้ตัวเองอ่ะมีเวลากับตัวเองมากที่สุดด้วยก่อนนอนต้องอ่านหนังสืออย่างน้อยวันละสิบหน้าการอ่านหนังสือวันละสิบหน้าเนี่ยไม่ใช่ว่าอ่านแค่สิบหน้าแล้วจบนะแต่เป็นการบังคับตัวเองให้อ่านวันละสิบหน้าเพราะถ้าเกิดอ่านวันละสิบหน้าได้เนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยรับรองเลยนั้นหนังสือประมาณเกือบหนึ่งเล่มแต่พี่แขื่นก็รู้นิสัยตัวเองว่าถ้าเกิดอ่านสิบหน้าแล้วอินเนี่ยวันนั้นเกินสิบหน้าแน่นอนอันนี้ก็เป็นการ s e l ง manage วันนี้ครบแล้วนะครับจริงๆต้องบอกนะว่าจริงๆคลิปนี้ตัดออกมาอาจจะเหลือแค่13-14-15นาทีนะครับแต่ว่าที่นั่งอัดกันนะครับเราอัดกันชั่วโมงครึ่งเลย ก็หวังว่าตัดออกมาแล้วเพื่อนๆจะสามารถดับอ p พ l ลได้ใน Compress เวลาที่เราตั้งไว้นะครับวันนี้5 Skill ที่พูดถึงมีอะไรบ้างขอ r e แคปนะครับเรามี Empathy นะครับเอาใจเขามาใส่ใจเรา Active Listening การตั้งใจฟังคนฟังในสิ่งที่เขาพูดไม่ใช่ในสิ่งที่เราอยากพูดนะครับค l t ิ i ิคอรทิงกการคิดแยกแยะวิเคราะห์นะครับ Creativity expression skills นะครับคือการที่รู้ว่าเออทุกคนเนี่ยแหละ create แต่วันนี้เราเจออุปกรณ์ในการวิธีหาสื่อสารออกมาหรือ,อยังและอันสุดท้ายนะครับ self management สำหรับที่เขื่อน self management คือการ manage ใช้ชีวิตให้มีความหมายในแบบของเรามากที่สุดใครชอบ วิดีโอแบบนี้บล็อกแบบนี้อปพลายได้ไม่ได้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคอมเมนต์ Comment ข้างล่างได้นะครับแล้วก็ก่อนแยกกันนะครับพี่เขืนขอย้ำนะครับว่าทุกอย่างวันนี้เป็นอ็อปเปอนของพี่เขนที่พี่เขนอยากมาแชร์นะครับใครชอบคอนเทนต์นี้ชอบช่อง u t u b e พี่เขื่นนะครับที่เข่อนฝากกด s u b s c r i b e แล้วก็กดฝากอีกอันนึงเขาเรียกว่าอะไรนะกระดิ่งฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยละกันนะครับวันนี้หมวยเขื่อนขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย